สวัสดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการไลฟ์สดของอาจารย์บดินทร์นะครับฮะสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในอาทิตย์นี้วันนี้ตัดทรงดอกคัตนะฮะแต่นี้แต่ว่าก็จะปรับความสั้นความยาวตามสภาพผมแล้วก็เขาเรียกว่ากระโหลกศีรษะหรือความเป็นไปได้นะครับให้เหมาะสมที่สุดของบุคลิกแล้วก็สภาพผิวผมของลูกค้าหรือของนายแบบนั่นเองวันนี้จะเป็นทรงดอกคัตนะครับฮะลองจานขอนิดหน่อยโอเคเพื่อนๆเข้ามากันยังมาเก้าคนแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะฮะสวัสดีเพื่อนๆนะครับ FC ทุกท่านได้ยินเสียงกันไหมคะฮะได้ยินเสียงไหมนะครับได้ยินไหมเอ่ยจะเป็นดอกคัตในลักษณะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว่าไงสวัสดีนะครับสวัสดีเป็นไงบ้างสบายดีนะครับนะฮะอาจจะเป็นลักษณะของด้านข้างนะครับที่เราตัดสั้นหรืออันเดอร์คัตอาจจะเป็นลักษณะไม่ได้สั้นมากขาวมากนะครับแค่ให้ดูนวลๆหรือว่าดำเล็กน้อยนะครับกรอบทรงด้านล่างด้านบนเราก็จะตัดสั้นตามลายผมของนายแบบเลยนะครับว่าลายผมของนายแบบปัดไปทางด้านซ้ายนะครับเราก็จะตัดแล้วก็วางเท็กเจอร์ไปทางสภาพของแนวผมหรือลายผมของลูกค้าเลยหรือของนายแบบเลยนะครับการตัดก็คืองานดีไซน์นะก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของช่างแต่ละคนด้วยนะครับให้ใกล้เคียงตามแบบที่ลูกค้าหรือนายแบบต้องการที่อยากจะตัดทรงนั้นๆ นะครับอาจจะได้ 100% นะครับไม่ 100% ก็ขึ้นอยู่กับสภาพกระโหลกศีรษะสภาพผมนะครับแนวผมลายผมนะครับผมชี้ผมแข็งผมกลางนะครับก็ขึ้นอยู่กับตรงนั้นเลยเราก็เป็นลักษณะในการปั้นทรงนะครับปั้นทรงไปเรื่อยๆนะครับจนให้ได้ใกล้เคียงกับแบบนะครับก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละท่านด้วยนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆเข้ามาสักครู่นะครับทรงดอกคัตนะครับวันนี้อาจารย์จะตัดทรงนี้ให้กับนายแบบนายแบบก็หล่อมากนะครับกล้ามใหญ่โตมหาศาล กล้ามใหญ่มากอาจารย์อิจฉาเลยเนี่ยฮะกี่คนแล้วเท่าไหร่นะ20คนโอเคเดี๋ยวให้ถึงสักหมื่นหนึ่งนะจะเริ่มตัดก็ถึงสักหมื่นก็น่าจะประมาณไม่เที่ยงคืนก็พรุ่งนี้เช้าอ่ะนะโอเคก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับอีกครั้งหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์ให้จานด้วยนะครับนะฮะจะได้เป็นเขาเรียกว่าความรู้เทคนิคเล็กน้อยนะครับมาแชร์ร่วมกันนะครับแล้วก็แชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆช่างผมหลายๆท่านไม่ว่าจะเป็นช่างผมมือใหม่ที่กำลังเรียนนะครับช่างผมที่เพิ่งจบกำลังทำงานปี2ปีนะครับแล้วก็ช่างผมที่มีประสบการณ์เยอะแล้วนะครับเพราะว่าเทคนิคแต่ละท่านก็จะแตกต่างกันเพราะว่ามันเป็นงานดีไซน์เนาะเราก็จะเป็นความถนัดของแต่ละท่านความชำนาญของแต่ละท่านนะครับเราก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับแชร์ความรู้นะครับแชร์เทคนิคให้กันนะครับ
ป็นการให้ความรู้นะครับอีกด้านหนึ่งเหมือนกันนะครับโอเค30คนแล้วนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเนาะลองเห็นคลิปอาจารย์ไหมนะโอเคเอาอุปกรณ์มานิดนึงพอดีช่วงเช้านะครับก็ตัดผมแล้วก็ดาวเพิ่มดัดวอลลุ่มให้กับลูกค้าไปนะครับเพิ่งเสร็จเมื่อก่อนไลฟ์นี่เองนะครับลูกค้าเยอะนะครับเพิ่งเสร็จก่อนไลฟ์นี่เองลูกค้าประจำแล้วก็ลูกค้าที่จองคิวเข้ามาเนาะฮะอาจจะช้านิดหนึ่งนะเพื่อนๆนะครับในการเปิดไลฟ์นะครับโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับให้อาจารย์เยอะๆเลยนะครับเราก็จะแบ่งผมในส่วนของด้านข้างนะครับเอาไว้นะครับทีนี้ดอปคัตเนี่ยในส่วนของด้านข้างเนี่ยขึ้นอยู่กับความต้องการของเราด้วยนะครับแล้วก็ผมด้านข้างชี้มากชี้น้อยเพราะว่าทรงดอปคัตมันจะเป็นเหลี่ยมทางด้านข้างและด้านหลังทั้งหมดนะครับมันจะเป็นลักษณะของเหลี่ยม45องศาหรือเป็นบ๊อบเล็กน้อยนะครับมันจะเป็นแนวทะแยง45องศาขึ้นมาแบบนี้นะครับนะครับมันจะขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าเราต้องการเหลี่ยมมากเหลี่ยมน้อยหรือต้องการให้มันเป็น45องศาเยอะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับเราออกแบบนะครับคุณยุสวัสดีครับคุณยุนะครับ40คนแล้วนะครับสวัสดีแฟนคลับและเพื่อนในเฟซอาจารย์นะครับที่ติดตามกันนะครับแฟนคลับของอาจารย์นะครับแล้วก็แฟนคลับบับเบิ้ลเบนแอลแองเจิลนะครับก็สวัสดีทุกท่านเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับอาจารย์จะเริ่มตัดด้านหลังก่อนนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับโดยให้ความทุยอยู่ที่ประมาณใบหูนะครับอยู่ที่ประมาณใบหูนะครับในการใช้แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ลองด้วยเบอร์4นะครับแล้วก็ไล่นะครับหากออกทรงด้านบนไปด้วยนะครับเพื่อให้เป็นแนวในลักษณะของตัว U ไปจนถึงจุดทุยด้านหลังนะครับเท่าไหร่นะ50โปรขอบคุณมากเลยครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับอาจารย์บดินทร์ด้วยนะครับนะฮะโอเค
จะค่อยสร้างฐานผมด้านบนนะครับมีคอมเมนต์คำถามสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับสามารถดูย้อนหลังได้ด้วยเช่นกันนะครับโอเคต่อไปอาจารย์ก็จะตัดนะครับในกรอบทรงด้านบนก่อนนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะนี่นะครับแล้วเราก็ตัดทางด้านขวานะครับไล่เชื่อมกันไปเลยนะครับไปอีกฝั่งหนึ่งในส่วนกรอบทรงก็อาจจะเน้นให้เกิดเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับเพราะว่าทรงดอกคัตในการออกแบบดีไซน์ของอาจารย์เนี่ยก็จะให้มีความเป็นเหลี่ยมนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องขอดูไปทีละสเต็ปนะครับเพราะว่าต้องปรับให้เข้ากับสภาพผมกระโหลกศีรษะนะครับแล้วก็บุคลิกของนายแบบด้วยนะครับยังไงกันบ้างครับทานข้าวกันยังนะฮะนะครับโอเคเดี๋ยวขอปัดนิดนึงขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งเข้ากันมานะครับคนดู60คนขอบคุณมากครับขอเช็คนิดนึงโอเคในแบบหล่อนะครับวันนี้นะฮะคนตัดก็หล่อนะครับโอเคเดี๋ยวไล่นิดหนึ่งนะครับไล่ขอบคุณโอเคต่อไปจะใช้นะครับตัวรองนะครับตัวรองเบอร์2นะครับฮะไล่เชื่อมกับฐานผมด้านบนนะครับลูกค้าก็นิดหนึ่งนั่นแหละโอเคนะครับเห็นไหมครับก็สวัสดีเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามานะครับ
ติดตามอาจารย์ได้นะครับที่บาร์เบอร์เบนนะครับแอลแองเจิลแล้วก็เพจส่วนตัวอาจารย์นะครับตามติดตามผลงานกันได้เลยนะครับอาทิตย์ก่อนก็ตัดบูทคัทไปนะครับอาทิตย์ก่อนค่อยไล่เชื่อมนะครับไปจนถึงฐานผมที่เราสร้างไว้นะครับเทคนิคของอาจารย์จะมักจะสร้างฐานผมด้านบนก่อนนะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ฐานผมด้านล่างเพราะว่าการเชื่อมกันมันจะทำให้เชื่อมกันได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคมีคอมเมนต์มาไหมเอ่ยใครอยากตัดผมก็มาที่เดลบิดโฮได้เลยนะครับที่ตรงข้ามเดมอบางแคเนาะก็มีอาจารย์สองท่านอาจารย์ประดินกับอาจารย์หมูนะครับแล้วก็น้องๆ นะครับรับบริการจากทุกท่านในการออกแบบทรงผมก็ดีในการดัดทำสีไฮไลท์ก็ดีนะครับหรือใครต้องการที่จะเรียนทำผมนะครับในคลาสต่างๆคลาสเบสิกแอดวานซ์นะครับคลาสแฟชั่นนะครับก็จะมีเป็นคอร์สนะครับระยะเวลาเรียนก็ประมาณ2วันนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับใน Barber Ben L Angel นะครับฮะโอเคครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะถ้าสนใจเรียนนะครับโอเคสวัสดีครับใครเอ่ยสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับและที่เข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์และกดติดตามนะครับในการตัดผมของอาจารย์นะวันนี้ทรงดอกคัทนะทรงกำลังฮิตนะครับช่วงนี้ฮะเสียงชัดไหมเสียงฮะได้ยินกันไหมครับคุณพ่อบอกว่าแอบส่องฮะน้อแอบส่องโอ้ยินดีครับผมโอเคก็นะครับก็ทรงตรงกลางกับด้านบนก็ใกล้เคียงแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงโอเคนะฮะเดี๋ยวอาจารย์จะไล่ด้านข้างอีกนิดหนึ่งนะครับทรงแฟชั่นนะครับทรงตอนนี้หลายๆท่านกำลังฮิตนะครับดอกคัทเป็นทรงที่กึ่งยาวกึ่งสั้นนะครับก็ไม่ได้ยาวมากน่าจะประมาณระดับปานกลางความยาวนะครับระดับกลางไปจนถึงสั้นเลยก็ทำให้ในการเซตทรงค่อนข้างที่จะง่ายนะครับในการใช้ชีวิตหรือในการทำงานนะครับใส่แว็กนะครับใส่แว็กแล้วก็ขยำเส้นผมก็สามารถที่จะจัดทรงได้เลยนะครับมีคำถามมาไหมไม่มีเหรอ
กำลังตั้งใจดูอยู่เนาะก็ใกล้วันตรุษจีนแล้วนะครับก็ขอให้ร่ำให้รวยนะครับเฮงๆมาฟังกันทุกร้านนะครับให้มีลูกค้ากันเยอะๆนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของด้านบนนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเก็บในส่วนของจอนะครับแล้วก็ส่วนของด้านล่างทั้งหมดนะครับนะครับวันนี้ก็อาจจะเปิดไลฟ์ช้าไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าติดลูกค้านะครับต้องขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับโอเคเราก็จะไล่ในส่วนของกรอบทรงด้านล่างเล็กน้อยนะครับไล่เชื่อมไปนะครับนะครับช่วงนี้ลูกค้าเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆบางร้านมีการทำเคมีควบคู่ไปด้วยนะครับก็จะได้ยอดเพิ่มขึ้นเนาะทั้งตัดผมผู้ชายแล้วก็ทำเคมีไปด้วยนะครับเป็นรายได้ที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนาะไล่กรอบทรงฐานทรงให้สวยนะครับเราก็จะได้ทรงผมที่สวยนะฮะเดี๋ยวด้านบนเราก็จะมีการตัดนะครับให้มีเลเยอร์ที่สั้นไล่ระดับกันนะครับครับสวัสดีครับเข้ามาใหม่สวัสดีนะครับกดไลค์กดแชร์ให้จานด้วยนะครับThank you.
สวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับสามารถดูย้อนหลังได้นะครับในเพจ Rubber Band กับ Angel นะครับมีคำถามนะครับส่วนไหนก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์หรือสอบถามได้นะครับอาจารย์จะตอบคำถามนะครับย้อนหลังให้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมก่อนนะครับโอเคไหมนะครับฐานผมนะครับในส่วนของด้านบนตรงกลางและด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะกันขอบเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยมาสร้างเลเยอร์ทางด้านบนอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวเราจะกันขอบนะครับโอเคนะครับจะกันขอบไปเรื่อยๆนะครับน้องโอ๊ตเหรอน้องโอ๊ตไปอบรมวันนี้น้องโอ๊ตไปอบรมสีผมนะครับฮะแล้วก็จะกันขอบไปเรื่อยๆนะครับครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับกรอบทรงแล้วก็ฐานผมต่างๆในส่วนของด้านล่างนะครับนิดหนึ่งขออนุญาตนิดหนึ่งโอเคเป็นไงบ้างเพื่อนหล่อไหมฮะเริ่มหล่อแล้วนะครับหล่อแล้วหล่ออีกเลยนายแบบสวัสดีเพื่อนๆ นะครับเดี๋ยวเราจะมาเลเยอร์ทางด้านบนนะครับ
นะฮะในส่วนของฐานด้านบนนะครับครับนะครับจะเลเยอร์ทางด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ฐานด้านข้างก่อนนะครับให้เท่ากับกรอบทรงที่เราได้ตัดเอาไว้นะฮะนะครับตึ๊บตึ๊บตรงไหนเอ่ยนี่นะโอเคนะอือฮึนะฮะตัดเผื่อไว้นิดหนึ่งนะครับโอเคตัดด้านข้างเสร็จเราก็จะเชื่อมกันนะอีกฝั่งหนึ่งนะครับในกรอบทรงด้านบนนะครับที่เราได้ตัดเอาไว้เนี่ยอาจารย์ตัดเผื่อยาวไว้นิดหนึ่งดูก่อนครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคเรามาตัดทางด้านหน้านะครับผมลูกค้าด้านหน้าเป็นขวัญเล็กน้อยนะครับเผื่อยาวไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามีขวัญแล้วก็ขวัญค่อนข้างกระดกนะครับแล้วเราก็ดูโดยรวมนะครับว่าเหมาะสมหรือบาลานซ์กันแล้วหรือยังนะครับในส่วนของด้านหน้าและด้านข้างโอเคพอได้แล้วเราก็จะเลเยอร์ทางด้านบนนะครับเลเยอร์ทางด้านบนนะครับจะเป็นลักษณะที่ด้านบนอาจจะสั้นกว่าด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเราจะเริ่มจากตรงช่อตรงกลางเลยนะครับนะฮะเราก็จะเห็นว่าไกด์ไลน์สองข้างนะครับที่สั้นนะครับและเอาตัวนี้แหละมาเป็นไกด์ไลน์นะครับในการเลเยอร์ด้านบนนะครับแล้วก็แสกนะครับตรงกลางไปเรื่อยๆจากด้านหลังไปถึงด้านหน้านะครับไกด์ไลน์เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆนะฮะโอเคช่อสุดท้ายวีโน้มมานะครับวีโน้มมาวีโน้มมาด้านหลังเล็กน้อยนะครับแล้วเราก็ตัดนะครับ pointing notching เข้าไปนะครับต่อไปเราก็จะเชื่อมนะครับทางด้านข้างนะครับนิดหนึ่งไล่เทคนิคเดิมนะครับไล่เชื่อมทางด้านข้างนะครับก็สามารถที่จะโน้มไปด้านหน้าก็ได้นะครับทรงผมหรือจะปัดข้างตามที่ลูกค้านะครับได้ปัดในปกติอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไล่ตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ายังยาวอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะเก็บเพิ่มได้ฮะโอเคเสร็จแล้วเราก็จะเชื่อมทางด้านข้างฝั่งนี้นะครับคุณนัทพลบอกว่าขอบคุณครับสำหรับเทคนิค
อ๋อขอบคุณครับขอบคุณเช่นกันครับที่เป็น FC แล้วก็ดูไลฟ์ของอาจารย์นะครับแล้วก็ไลฟ์ของทางบาร์เบอร์เบนและแอลเอ็นเจิลนะครับที่ติดตามกันนะครับของแบรนด์ของเรานะครับนะฮะไปเสร็จแล้วไลน์เชื่อมทางด้านข้างเล็กน้อยนะครับครับโน้มด้านหลังขึ้นมาด้านบนนะครับแล้วก็เชื่อมโอเคเดี๋ยวอาจารย์หมดให้โอเคครับโน้มด้านล่างขึ้นมาข้างบนนะครับแล้วเราก็เชื่อมฐานผมให้มันเป็นแนวแบบนี้นะครับแล้วพอเวลาเซตมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับมันจะขยายตัวออกนะครับโอเคกาใกล้เสร็จแล้วนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับฮะขอโทษทีนะครับเคลื่อนเล็กน้อยลายเคลื่อนเล็กน้อยเดี๋ยวเราจะเช็คทรงนะครับโดยรวมแล้วก็ใช้กรรไกรฟันนะครับหรือใช้กรรไกรซอยในการสไลด์นะครับทีนี้เทคนิคในการสไลด์นะครับเราก็จะฉีดน้ำเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เห็นแนวผมนะครับใช้กรรไกรซอยนะครับค่อยๆไล่อันนี้การใช้กรรไกรซอยนะครับจะทำให้เห็นริ้วรอยนะครับหรือมิติของเท็กเจอร์ผมเป็นเส้นๆนะครับได้ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่ามันจะทำให้ผมตรงโคนผมสั้นนะครับแล้วก็ไล่ผิวไปหาปลายผมนะครับเสร็จแล้วเราก็จะย้อนฝั่งนี้เหมือนกันนะครับด้านกายคมก็ขยับแค่หน่อยเดียวพอนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดนึงโอเคนะครับเราก็มาไล่ทางด้านหลังเล็กน้อยนะครับในเทคนิคเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็ย้อนกลับนะครับมันนิดนึงจะได้เห็นแล้วก็ย้อนกลับนะครับโอเคครับต่อไปเราจะนะครับทำให้ผมมันบางขึ้นนะครับในการใช้กรรไกรฟันนะครับการใช้กรรไกรฟันในส่วนของโคนผมนะในส่วนของโคนผมนะครับยกขึ้นแล้วไล่นะครับนะฮะครับก็ไล่ย้อนขึ้นไปเรื่อยๆนะครับของด้านข้างนะครับ
เพื่อให้ผมที่แน่นนะครับแน่นหนาในส่วนของโคนผมก็บางขึ้นซอฟขึ้นโอเคนะครับแต่ว่าไม่ต้องบางมากนะแค่พอดีพอดีดูความบาลานซ์นะครับดูเท็กเจอร์ที่มันผิวไหวนะครับก็พอละอย่างว่าการใช้กรรไกรฟันนะครับสไลด์คนผมก็ทำให้คนผมมีวอลลุ่มหรือตั้งขึ้นด้วยนะครับแต่เราแค่สไลด์นะเราจะไม่ได้ตัดนะครับถ้าตัดมันจะเป็นตอเป็นขั้นนะครับโอเคทรงผมของนายแบบก็จะประมาณนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเซตเป่าผมแล้วนะครับโอเคโอเคตอนนี้ยังเพื่อนๆกี่คนแล้วครับเข้ามาชม40ใช่ไหมโอ้ยขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามกันนะครับที่เป็น FC กันนะในช่องทางเพจบายบายเบนแองเจิ้ลแล้วก็เพียบส่วนตัวกันนะครับครับเราก็จะไล่โคนก่อนนะครับได้โคนนะครับย้อนนะครับให้ตรงผมเป็นเหลี่ยมนะครับแล้วก็ย้อนนิดนึงเราจะเซตทรงตามแนวผมของนายแบบเลยนะครับตามธรรมชาติของเขาเลยนะครับให้ใกล้เคียงกับทรงดอกคัตนะครับที่นายแบบหรือลูกค้าต้องการส่วนด้านบนก็ได้เชื่อมนะครับให้มีความโค้งนะครับเชื่อมกับฐานผมด้านจุดคุยนะครับให้เป็นลักษณะชี้ขึ้นและสลบลงมาเชื่อมกับตรงนี้มันก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับก็จะเป็นสามเหลี่ยมทำให้ตรงเวลาใส่เซตใส่เซตติ้งตรงนี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าแนวของผมที่มันเผินขึ้นนะครับหรือว่ามันมีความทุยขึ้นมันจะทุยไล่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆตามเชฟที่เราตัดนะครับทรงดอกคัตจะเน้นในส่วนของการเซตทรงนะครับนะฮะการไดผมก็มีส่วนสำคัญนะครับเราจะต้องรู้แนวรู้วิธีการไดนะครับเทคนิคของการไดก็สำคัญสำหรับผมผู้ชายนะครับหรือทรงผมในแต่ละแบบนะครับก็จะมีวิธีการเซตต่างกันแต่ถ้าเรารู้เทคนิคในการเซตมันก็จะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับอาจจะเป่านิดหน่อยนะครับเทคนิคการตัดดีด้วยนะครับแล้วก็การเซตผมของเรามีเทคนิคที่ดีมันก็จะทำให้เราเซตผมได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่แว็กเซตทรงกันเลยเดี๋ยวดูความหนาบางนิดนึง
าจจะต้องไล่สไลด์บางนิดหนึ่งนะครับเราก็จะจับกันช่อๆนะครับในการใช้กรรไกรไล่เท็กเจอร์ให้ผิวขึ้นนะครับเพราะว่ามันจะมีช่อบางช่อนะครับที่บางและไม่บางนะครับจะสลับกันโอเคโอเคเรียบร้อยครับยังไงบ้างครับเพื่อนๆคุณได้เทคนิคนะครับความรู้ไปกันบ้างนะครับไม่เล็กไม่เล็กน้อยเล็กน้อยถึงปานกลางเอาขอบคุณอาจารย์หมูช่วยช่วงนี้ช่วงนี้รู้สึกสมองอื่นๆไปนิดหนึ่งงานเยอะนะครับโอเคแล้วก็เซตตามทรงเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะครับว่าเราต้องการที่จะให้นายแบบหรือลูกค้าหล่อแบบไหนนะครับเราก็เซตตามนั้นได้เลยอันนี้ก็ขึ้นอยู่จินตนาการของเราแล้วนะครับแบบโอเคไหมเห็นเนาะความสั้นพอดีเนาะสั้นมากนะฮะเราก็จะไล่ขึ้นนิดหนึ่งนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับโอเคหล่อไหมครับเพื่อนๆหล่อนะนกหล่ออยู่คนเดียวแน่ตอบแทนพี่โอ๊ตใช่ไหมก็เสียดายมากเลยวันนี้ไม่ได้อยู่ช่วยไลฟ์สดกันคนเก่งคือเขาไปอบรมใช่เขาไปอบรมเป็นปกติจะไม่พลาดนะครับด้านหลังเราก็จะจัดทรงนะครับนะครับเราก็จะดูเชฟนะครับเชฟของทรงก็จะเป็นลักษณะแต่ว่าบางทรงอ่ะด้านบนอาจจะแบนนะครับบางทรงของดอกคัตนะครับด้านบนอาจจะแบนแล้วก็จะมาลักษณะเท็กเจอร์กลางนะครับหรือชี้ในส่วนของด้านข้างนะครับอันนี้ก็แล้วแต่
แล้วแต่ดีไซน์การออกแบบหรือว่ารูปทรงผมที่ลูกค้าในแบบนะครับต้องการที่จะให้เซตเป็นลักษณะแบบไหนนะครับแต่วิธีการเซตก็คล้ายๆกันเลยนะครับจะทำการยกโคนก่อนนะครับแล้วก็วาดรูปทรงนะครับบนเส้นผมของเราเนี่ยนะครับให้มีเท็กเจอร์นะครับในตามลักษณะของเชฟของทรงผมว่ามีลักษณะสั้นไร้ระดับแล้วก็กลางส่วนไหนชี้ส่วนไหนแล้วมีการต่อเชื่อมของส่วนของด้านหน้าและด้านหลังแบบไหนบ้างประมาณนี้นะครับว่าจะให้เชื่อมนะครับมีทรงที่มันเชื่อมและดูสวยนะครับจะไม่แบนนะครับถ้าแบนจะไม่สวยเลยนะครับทรงนี้ขอบคุณค่ะได้เทคนิคเพิ่มเลยขอบคุณครับขอบคุณครับยินดีมากๆนะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนะฮะก็เดี๋ยวติดตามการอาทิตย์หน้านะครับว่าจะมีทรงอะไรให้เพื่อนๆนะครับได้ดูกันแล้วก็มาแชร์เทคนิคในการตัดผมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผมผู้หญิงผมผู้ชายนะครับก็จะนำเทคนิคดีๆมาฝากเพื่อนๆกันนะครับจะได้นำไปต่อยอดในการทำผมให้กับลูกค้านะครับจะได้ร่ำรวยเงินทองลูกค้าเข้ามากันเยอะๆนะครับฮะก็มีคอมเมนต์อยากให้อาจารย์ตัดทรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับว่าเออโอเคทรงเนี้ยเรายังไม่ทราบเทคนิคเลยในการตัดแบบใหม่ครับอาจารย์มาดินอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปตอบคอมเมนต์นั้นๆนะครับก็วันนี้ขอบคุณเพื่อนๆ FC ต่างๆนะครับที่เข้ามาชมกันนะครับเดี๋ยวไลน์หน้าเรามาเจอกันอีกนะครับแล้วก็ติดตามกันด้วยว่าจะเป็นทรงผมอะไรนะครับอาจารย์บดินทร์ขอฝากเพจBarber Ben L Angel นะครับแล้วก็เพจส่วนตัวของอาจารย์นะครับ AJ บดินทร์นะครับก็ติดตามผลงานกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นของการไลฟ์สดของการตัดผมหรือรูปทรงของลูกค้าต่างๆที่ตัดในร้านเดอะบิดโฮนี้นะครับในไม่ว่าจะเป็นสีผมด้วยอะไรด้วยนะครับก็ฝาก FC ส่วนตัวอาจารย์ FC Barber Ben และ FC L Angel ด้วยนะครับวันนี้ก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ